คู่มือพระโสดาบันหน้า232เรื่องของธรรมสี่ประการที่บุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อโสดาปัตติผลคือ 1. การคบสัตตบุรุษ 2. การฟังพระสัทธรรม 3. การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย 4. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่เป็นธรรมะสี่ประการของโสดาบันบุคคลภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลคบสัตตบุรุษการฟังพระสัทธรรมทำไว้ในใจโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะแล้วก็ตัวนี้ดีคบสัตตบุรุษนะการฟังพระสัทธรรมการทำในใจโดยแยบคายฟังแล้วเอาไปทำในใจโดยแยบคายเมื่อทำในใจโดยแยบคายแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่คือธรรมสี่ประการ ตัวธรรมสี่ประการนี้จะเป็นเหตุให้มีปัญญามากนะมีปัญญาหลายรูปแบบเลยนะเป็นความเจริญแห่งปัญญาความไพบูลย์แห่งปัญญามีปัญญาใหญ่ปัญญาหนาแน่นปัญญาไพบูลย์มีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาประมาณมิได้นะมีปัญญามากปัญญาเร็วปัญญาเบาปัญญาร่าเริงปัญญาไวปัญญาคมนะมีปัญญาเป็นเครื่องชำระกิเลสคุณธรรมพระโสดาบันต่อไปหน้า236ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขาอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระเสขามีอยู่ ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาปริยายแม้นี้แลที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะพระเสขะบุคคลย่อมรู้ว่าตัวเขาเนี่ยรู้ซึ่งอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคไหน อีกประการหนึ่งภิกษุผู้เป็นเสขะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือพระเสขะนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้จะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มีเขาไม่เชื่อว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใดจะแสดงธรรมได้จริงแท้เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือ เรื่องวัดความเป็นพระเสขะนะอีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะนั่นคือเขาศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั่นเองไม่มีใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเทพไม่มีเทวดาไม่มีสมณะนะพราหมณ์เหล่าใดที่จะชักจูงศรัทธาของพระเสขะนะออกไปจากพระพุทธเจ้าได้
ก็เราจะเห็นเหมือนกับว่าในสาวกของศาสดาอื่นเนี่ยเวลาเขาศรัทธาเทพเจ้าเขาเนี่ยศาสดาเขาเนี่ยเขาจะไม่สนใจศาสดาอื่นนะเขาจะศรัทธาอย่างลงมั่นนะจะให้เขาไปบูชาเทพองค์นั้นองค์นี้เขาไม่สนใจนะเนี่ยศรัทธาที่อย่างลงมั่นเหมือนกันนะแต่พอมาดูตรงนี้กับพุทธบริษัทเราแล้วเนี่ยคุณสมบัติตรงนี้ในความเป็นพุทธบริษัทเราน้อยมากเราไม่ศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้านะเทพโน้นเราก็เอาเทพนี้เราก็เอาเทพนี้เนี่ยถูกเทพถูกสมณะนะถูกพรหมดึงความศรัทธาไปได้นะเห็นนะศรัทธาชาวพุทธเนี่ยไม่อย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้าถูกดึงไปได้แต่ถ้าพระเสขะบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่มีใครดึงศรัทธาเขาไปได้หรอกเขาจะศรัทธาพระพุทธเจ้า 100% เนี่ยเราไปตรวจตัวเราเองดูให้ดีว่าเราเนี่ยถูกเทวดาถูกพรหมถูกสมณะเหล่าใดดึงศรัทธาไปหรือเปล่าจากพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุผู้เป็นเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ห้าคือสัทธินทรีย์นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอินทรีย์ห้านั้นมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามกายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ เขารู้แล้วว่าศรัทธาของเขาเนี่ยวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงความหลุดพ้นไม่มีอย่างอื่นนะเขามั่นใจซึ่งถึงแม้ว่าเขาเนี่ยยังไม่ถูกต้องผลของมันเนี่ยด้วยนามากายก็ตามแต่เขาเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเขาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นได้ถึงความบริสุทธิ์ได้พ้นจากความแก่เจ็บตายได้เนี่ยมีสิ่งใดเป็นกติคือที่ไปมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งนะผลของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดนะที่สุดจบของสิ่งนี้ก็คือมรรคผลนิพพานนะพระเสขะจะรู้ อีก2พระสูตรนี้เป็นระดับคุณธรรมนะ ของผู้ที่ต่ำกว่าโสดาปัตติมรรคแต่เป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้นจะมีสองนัยยะมหาราชะก็บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเริ่มใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ประกอบเริ่มด้วยความเริ่มใสนะอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าปกติคนจะต้องเริ่มใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนี่ไม่ประกอบด้วยความเริ่มใสอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมไม่ประกอบด้วยวิมุตต์แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สัทธินทรีย์นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเอง
และธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาของเขานะยิ่งกว่าประมาณแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดชานวิสัยแห่งเปรตอบายทุกติวินิบาต ต่างกับโสดาบันคือพระโสดาบันเนี่ยจะใช้คำว่าพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตเนี่ยแต่เนี่ยคือไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดชานนะวิสัยแห่งเปรตอบายทุกติวินิบาตไม่ไปนะพุทธเจ้าประกันพระโสดาบันแค่นั้นที่ว่าปิดอบาย ดังนั้นเหตุที่เป็นไปได้คือพวกนี้คือไม่ไปอบายในชาตินั้นนะ นัยยะที่สองมหาราชะ ก็บุคคลในโลกนี้บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตติแต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาและเขามีศรัทธามีความรักในตถาคตพอประมาณแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดชานวิสัยแห่งเปรตอบายทุกขติวินิบาต มีศรัทธามีความรักในตถาคตพอประมาณแค่นั้นในชาตินั้นก็ไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนี่ยังไม่ได้โสดาบันแต่รักในตถาคตนะพอประมาณก็ไม่ไปสู่อบายนี่สองพระสูตรนี้ได้ค้นพบใหม่ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างน้อยในชาตินั้นเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยไม่ไปอบายนะก็ยังดีนะ ในประเด็นนี้ที่เราไม่เจอคือไม่เจอในเรื่องของพระสงฆ์เจอแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมคือรักนะศรัทธารักในตถาคตพอประมาณกับธรรมะที่ตถาคตเนี่ยแสดงไว้เนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาของเขาเนี่ยนะสองอย่างนี้ไม่ไปอบายนะแต่ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นก็คือยังหวั่นไหวละในพระพุทธเจ้าบ้างในพระรัตนตรัยคือไม่ 100% ไม่เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยก็คือโสดาบันนะ โสดาบันก็จบนะหมด